มีใครเคยไปบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังไม่ได้ไปแก้ไม่ได้ไปทำตามที่บนไว้กับท่านหรือเปล่าหากคุณเคยบนไว้หรือจำไม่ได้ว่าเคยบนพยายามนึกให้ออกนะครับถ้าคุณไม่อยากเจอเรื่องราวเหมือนกับผู้ฟังทางบ้านท่านนี้คุณกำลังรับชมเรื่องราวสยองขวัญสนับสนุนโดยลอตเตอรี่พัดชุดใหญ่โอนไวจัดเต็มสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ11LC เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนครับวันนี้สบายดีกันไหมครับผมเองเนี่ยสบายดีครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยแถวบ้านนะครับอาจจะมีฝนตกหนักพายุเข้าบ่อยเหลือเกินแต่ก็พยายามรักษาสุขภาพครับยังไงก็อยากจะให้ทุกคนนะครับช่วยกันรักษาสุขภาพตัวเองอยู่เป็นมิตรรักแฟนหลอนฟังรายการเรื่องเล่าสยองขวัญที่ผมเนี่ยเล่าให้ฟังในทุกสุขสัปดาห์นะครับไปนานๆเลยเรื่องราวในวันนี้นะครับมันมีเรื่องหนึ่งของผู้ฟังทางบ้านที่ได้ส่งเข้ามาผมว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจพอสมควรครับเกี่ยวกับการไม่ยอมทำตามสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับผีฟ้าผีแทนฟังดูอาจจะไม่คุ้นใช่ไหมครับบางทีเนี่ยผมอาจจะออกเสียงผิดไปอาจจะเป็นผีแทนหรือบางที่เรียกผีแทนบางที่เนี่ยนะครับอาจจะเรียกผีแทนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการออกเสียงของผีตัวนี้เนี่ยเขาออกเสียงกันประมาณไหนแต่เอาเป็นว่าเรื่องราวนี้นะครับของผีฟ้าผีแทนเนี่ยเป็นผีระดับสูงกว่าผีธรรมดาซะอีกนี่คือระดับปรมาจารย์ผีที่มีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติเรื่องในวันนี้นี่แหละครับเป็นเรื่องที่ผู้ฟังทางบ้านได้ไปพบเจอมาหลังจากที่กลับมาที่บ้านเกิดแล้วจู่ๆดันมีอาการป่วยกระทันหันสุดท้ายครับอาการป่วยที่เขาเป็นอยู่นี้เนี่ยมารู้ทีหลังครับว่าสิ่งที่เขากำลังเจออยู่นี่เพียงแค่น้ำจิ้มเบาๆเท่านั้นเองยังไงนะครับเรื่องราวต่อไปนี้เนี่ยผมอยากจะทุกคนครับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆนะครับเพราะว่านี่คือประสบการณ์จริงและเป็นประสบการณ์สุดหลอนที่ผู้ฟังทางบ้านนี่แหละครับได้ไปพบเจอกันมาจริงๆสำหรับเรื่องราวความสยองขวัญใน EP นี้นะครับสนับสนุนโดย Lottery Pass ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ได้ง่ายๆครับที่แอปพลิเคชันนก Pass ที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับ Lottery Pass ชุดใหญ่โอนไวจัดเต็มสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่ถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านเช่นเคยผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณเจมส์นะครับประสบการณ์สยองขวัญในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เขาแล้วก็แฟนได้เจอเมื่อตอนเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งการกลับบ้านของพวกเขาในครั้งนี้นี่แหละครับมันทำให้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนไปจนมาถึงทุกๆวันนี้เลยเรื่องในวันนี้นะครับผมต้องพาทุกคนย้อนกลับไปหลายปีมากซึ่งตัวของคุณเจมส์แล้วก็แฟนคุณเจมส์ครับชื่อว่าพี่ก๊อฟได้คบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนั่นแหละครับซึ่งทั้งคู่นี้ครับทำงานอยู่ในวงหมอลำคณะเดียวกันคณะนี้เนี่ยผมขออนุญาตสงวนชื่อไว้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นความส่วนตัวของผู้ฟังทางบ้านท่านนี้จริงๆมีอยู่วันนึงครับคุณเจมส์เนี่ยได้คุยกับพี่ก๊อฟที่เป็นแฟนกันนี่แหละครับว่าพวกเราเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านกันดีกว่าไหมช่วงนี้เนี่ยเจมส์รู้สึกว่าสุขภาพตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมเลยพี่ก๊อฟนี่แหละครับก็ได้ตอบกับเขาว่าพี่ก็ว่าพี่จะปรึกษาเจมส์อยู่เหมือนกันเพราะพี่เห็นว่าเจมส์เนี่ยไม่ค่อยสบายพอตกลงกันได้แล้วครับพอถึงช่วงการปิดฤดูกาลเนี่ยช่วงที่หมอลำครับจะหยุดพักการแสดงเป็นเวลา3เดือนซึ่งมันก็จะตรงกับช่วงหน้าฝนหรือช่วงเข้าพรรษานี่แหละครับเพื่อที่จะมีการซ้อมการแสดงโชว์ชุดใหม่อะไรกันบางคณะครับก็หยุดรับงานในช่วงนี้เนื่องจากว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจเวลาไปทำการแสดงนี่แหละครับมันจะมีฝนตกทำให้ต้องหยุดติการแสดงกลางคันบ้างบางคณะก็เลยเลือกที่จะไม่รับงานในช่วงหน้าฝนนี้ก็จะมีเวลาให้หยุดได้พักกันประมาณ3เดือนนี้แหละครับตอนนั้นเองเนี่ยคุณก๊อฟแล้วก็คุณเจมส์เนี่ยก็ได้ขอลากับทางวงเพื่อที่จะกลับไปที่บ้านเกิดก่อนที่จากนั้นนี่แหละครับทั้งคู่เนี่ยจะพากันเดินทางมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านเกิดของเขาที่อยู่ในแถบชนบทซึ่งก็อยู่ในชนบทแบบจริงๆเลยแหละครับ
แต่ก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่แถวนี้ละแวกนี้เนี่ยมันมีแต่ป่าทุ่งนาบ้านของเขาเนี่ยก็จะเป็นบ้านหลังเดียวเลยแหละครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณตรงนี้บรรยากาศเนี่ยแน่นอนครับบ้านทางแถบชนบททางต่างจังหวัดมันน่ากลัวอยู่แล้วแต่ปัจจุบันนี่แหละครับก็เริ่มมีผู้คนเนี่ยย้ายเข้ามาปลูกบ้านแถวนี้เนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วทำให้บรรยากาศเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนกับสมัยก่อนซึ่งระหว่างการเดินทางกลับบ้านคุณเจมส์แล้วก็คุณก๊อฟครับก็ได้มีการซื้อของกินของใช้ต่างๆเนี่ยเข้าไปด้วยพอหลังจากที่ยายเสียไปเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกเลยทำให้ที่บ้านในตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีของที่แบบว่าจำเป็นที่ต้องใช้เนี่ยหลงเหลืออยู่เช่นพวกสบู่ยาสีฟันแชมพูน้ำยาล้างจานเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆที่พอจะต้องซื้อเข้าไปเนี่ยเขาก็ซื้อเข้าไปในทีเดียวซึ่งตอนที่ขับรถเข้าไปใกล้จะถึงบ้านนี้จู่ๆครับพี่ก๊อฟที่เป็นแฟนของคุณเจมเนี่ยก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงตกใจครับว่าเฮ้ยเจมพี่ลืมซื้อบุหรี่เขาก็ตอบว่าโอ้พี่อีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านแล้วเจมจะเอาของไปลงก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ก๊อฟค่อยขี่รถไปซื้อบุหรี่นะพี่ก๊อฟเนี่ยก็โอเคครับก่อนจะขับรถต่อมาประมาณ10นาทีก็มาถึงบ้านของคุณเจมส์โดยบ้านคุณเจมส์นี่แหละครับก็จะเป็นบ้านไม้2ชั้นสภาพเนี่ยยังคงเหมือนเดิมของที่ยายเนี่ยเคยวางเอาไว้ยังอยู่ยังไงก็ยังอยู่แบบนั้นแคนที่ตาเนี่ยแขวนเอาไว้ที่หน้าบ้านก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมหลังจากที่ขับรถมาถึงที่บ้านนี่แหละครับทั้งสองเนี่ยก็ช่วยกันขนของที่ซื้อมาทั้งหมดนี้เก็บเข้าไปในบ้านจากนั้นครับคุณเจมเนี่ยก็อยู่ที่บ้านเพื่อที่จะจัดข้าวจัดของต่อแต่คุณก๊อฟครับที่เป็นแฟนของคุณเจมนั้นได้ขับรถออกไปซื้อบุหรี่ต่อส่วนในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ขึ้นไปทำความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูที่หลับที่นอนให้สะอาดก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะเดินลงมาทำอาหารที่ห้องครัวชั้นล่างเขาเนี่ยทำอาหารไปได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าได้ยินเสียงแคนดังแว่วมาเสียงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีใครบางคนครับกำลังเป่าแคนเสียงมันดังแว่วมาจากนอกบ้านซึ่งเพลงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเพลงที่คุณตานี่แหละครับชอบเป่าเขาก็เลยคิดว่าสงสัยแฟนก็คงจะกลับมาจากซื้อบุหรี่แล้วแต่ก็แอบเอะใจนิดนึงนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ยินเสียงรถที่ขับเข้ามาเลยเขาก็ยืนฟังเสียงแคนอยู่สักพักยิ่งฟังเนี่ยก็ยิ่งคิดถึงตากับยายเพราะยายเองนี่แหละครับก็เคยเป็นหมอลำผีฟ้าและคุณตาก็เคยเป็นหมอแคนเขาก็เลยตะโกนออกไปที่หน้าบ้านนะครับว่าพี่ก๊อฟพี่เป่าแคนทำนองแบบนี้เนี่ยทำเอาเจมน้ำตาไหลเลยนะคิดถึงยายสมัยก่อนเลยแต่ถ้าว่าพอสิ้นเสียงตะโกนของเขานี่แหละครับเสียงแคนมันกลับหยุดลงกระทันหันและมันไม่มีเสียงใครตะโกนตอบกลับมาใดๆเขารู้สึกแปลกใจมากแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายพี่ก๊อฟเนี่ยคงจะไม่ได้ยินเสียงที่เขาตะโกนบอกเขาจึงเตรียมน้ำเย็นครับแล้วก็ขนมใส่ถาดแล้วก็เดินออกมากะว่าจะให้พี่ก๊อฟนี่แหละครับที่เป่าแคนอยู่หน้าบ้านเนี่ยได้กินแกคงจะหิวขนมหิวน้ำแหละมั้งเป่าแคนสะพายล้อขนาดนี้ตอนที่เดินออกมาจากห้องครัวนี่แหละครับตัวของคุณเจมเนี่ยก็เดินมุ่งหน้ามาที่หน้าบ้านแต่เขาก็ต้องตกใจจนถาดขนมเนี่ยเกือบจะร่วงเพราะมันไม่มีใครนั่งอยู่ที่หน้าบ้านและที่สำคัญคือมันไม่มีรถจอดอยู่ด้วยนั่นหมายถึงพี่ก๊อฟเนี่ยยังไม่กลับมาแล้วเสียงแคนที่เขาได้ยินเนี่ยมันคืออะไรกันในตอนนั้นเขารู้สึกว่าทั้งร่างกายเนี่ยนะครับมันเย็นเยือกทั้งที่ในตอนนั้นให้มันเป็นฤดูร้อนเขาพูดอะไรไม่ออกอยู่สักพักหนึ่งพยายามคิดว่ามันคงจะเป็นเสียงแคนที่ดังมาจากที่บ้านใกล้ๆแถวนี้แหละมั้งคงจะไม่มีอะไรหรอกจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินกลับเข้าไปในห้องครัวครับเพื่อที่จะไปปิดเตาแก๊สและพอเขาปิดเตาแก๊สเสร็จเพียงแค่ได้แป๊บเดียวเขาได้ยินเสียงรถเนี่ยขับเข้ามาในบ้านเขาเลยรีบเดินออกไปดูอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งคราวนี้เนี่ยแฟนของเขานั่นก็คือพี่ก๊อฟเนี่ยได้กลับมาถึงที่บ้านแล้วจริงๆในตอนที่เขาเนี่ยเดินไปถึงครับ
พี่กอบเนี่ยกำลังหยิบของที่ซื้อมาออกจากรถเขาก็รีบเดินไปหาพี่กอบครับแล้วก็พูดให้ฟังว่าเมื่อกี้เจมได้ยินเสียงแคนเจมนึกว่าพี่กอบเป็นคนเป่าพี่กอบแกก็หัวล้อครับแล้วก็บอกกับเขาหูฝาดแล้วพี่เพิ่งจะมาถึงเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเจมเนี่ยอยู่วงหมอลำมานานได้ยินได้ฟังเสียงแคนทุกวันพอมาฟังอยู่ที่เงียบๆเนี่ยหูคงจะแว่วไปแหละท่าทางของพี่กอบครับดูไม่ค่อยเชื่อกับสิ่งที่เขาเล่าเขาก็เลยตอบไปครับว่าเออน่าจะใช่ละมั้งแล้วก็เปลี่ยนเรื่องที่คุยกันไปเลยครับไปคุยเรื่องอื่นว่าแล้วพี่กอบเป็นไงอ่ะได้ของที่ซื้อมาไหมอะไรยังไงเขาเห็นว่าพี่กอบนี่แหละครับซื้อของกินมาเยอะแยะก็เลยชี้ไปที่ถุงของพี่กอบครับที่ซื้อมาว่าแล้วพี่ซื้ออะไรมาเยอะเนี่ยจะกินกันหมดไหมพี่กอบแกก็ตอบมาว่าทีแรกพี่ก็แค่จะซื้อบุหรี่ตอนที่กำลังขับเข้าบ้านพี่เห็นว่ามีคุณตาคุณยายประมาณ 5-6 คนกำลังเดินเข้าบ้านเราพี่คิดว่าเป็นญาติของเจมก็เลยรีบกลับรถไปซื้อน้ำซื้อกับข้าวกะว่าจะได้ชวนท่านเนี่ยมานั่งกินด้วยกันแกคงจะดีใจที่หลานกลับมาแล้วเออแล้วตอนนี้พวกตายายอยู่ไหนแล้วล่ะอยู่บนบ้านเหรอพอพูดจบครับพี่ก๊อฟแกก็ชะเง้อคอเข้าไปมองในบ้านครับว่าไหนอะตายายแกปล่อยให้แกไปนั่งรอข้างบนหรอเจมเขาเนี่ยรีบสายหัวครับแล้วก็พูดกับพี่ก๊อฟว่าบ้าเหรอพี่ไม่มีตายายที่ไหนสักคนน่ะพี่ตาฝาดแล้วพร้อมกับพูดย้อนสอนไปครับว่าอยู่กับคนมากเกินไปพอมาอยู่คนเดียวเนี่ยก็เลยตาฝาดหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็พากันหัวเราะครับจากนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นผู้ชายทั้งคู่มันก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากมายหรือว่าติดใจอะไรครับก็ปล่อยให้เรื่องนี้แหละครับผ่านพ้นไปโดยความที่ทั้งคู่นี่แหละครับเป็นคู่รัก LGBT กันจากนั้นเนี่ยพวกเขา2คนครับทั้งพี่ก๊อฟแล้วก็คุณเจมเนี่ยก็พากันนั่งกินข้าวแล้วก็ทำธุระต่างๆทำความสะอาดบ้านกันต่อเก็บของจัดของจนกว่าจะเสร็จนี่แหละครับก็กินเวลาเข้าไปประมาณ2 ทุ่มกว่าๆพวกเขาก็รีบกินข้าวอาบน้ำทำอะไรจนเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยก็พากันขึ้นไปนอนซึ่งห้องนอนนี่แหละครับก็จะตั้งอยู่บริเวณชั้น2ห้องที่ชั้น2เนี่ยก็จะหันหน้าไปทางถนนทำให้มีไฟจากถนนเนี่ยส่องเข้ามาในบ้านบรรยากาศเนี่ยจึงไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับในอดีตที่สมัยตอนที่คุณเจมเด็กๆครับบริเวณแถวนี้เนี่ยมีแต่ป่ารอบข้างเนี่ยมีแต่ต้นไม้สูงและมีบ้านเขาหลังเดียวครับที่ปลูกอยู่สมัยนั้นเนี่ยวังเวงจนไม่กล้าที่จะเปิดหน้าต่างนอนแต่ในค่ำคืนนี้ครับด้วยบรรยากาศที่มันเปลี่ยนไปมากพวกเขาเนี่ยก็เปิดหน้าต่างนอนกันในคืนนี้เนี่ยนอนเร็วครับเพราะว่าเหนื่อยจากการทำความสะอาดแล้วก็จัดบ้านเมื่อตอนกลางวันแต่ในระหว่างที่เขากำลังเคลิ้มหลับอยู่นี่แหละครับมันมีเสียงหมาหอนเนี่ยดังมาจากทางหน้าบ้านหมาเนี่ยมันเห่ามันหอนเหมือนมันกำลังเจอใครบางคนเขาก็นอนฟังเสียงหมาเห่าสักพักแล้วจู่ๆมันก็มีลมเย็นนี่แหละครับพัดเข้ามาในบ้านวูบหนึ่งพร้อมกับเริ่มมีเสียงบางอย่างดังขึ้นมันเหมือนกับเสียงแคนบรรเลงและยังเป็นเพลงเดียวกันกับที่เขานั้นได้ยินเมื่อตอนกลางวันตอนนั้นเองครับคุณเจมเนี่ยลืมตาขึ้นมาแล้วก็สะกิดถามพี่ก๊อฟที่นอนอยู่ข้างๆครับว่าพี่ได้ยินไหมพี่ก๊อฟแกก็ลืมตาขึ้นมาครับแทบจะลืมตากระทันหันเลยนะครับเหมือนว่าพี่เขาเนี่ยจะยังไม่ได้หลับเหมือนกันพี่แกก็ตอบกับคุณเจมมาครับประมาณว่าเสียงหมาเห่าเหรอเจมพี่ก็ได้ยินไม่รู้มันเห่าอะไรเขายังไม่ทันจะได้บอกครับที่ถามเมื่อกี้เนี่ยที่ถามว่าได้ยินไหมไม่ได้หมายถึงหมาแต่หมายถึงเสียงแคนพี่ก๊อฟครับแกลุกขึ้นไปจากเตียงแล้วแกก็เดินไปที่หน้าต่างซะก่อนเขายังพูดไม่จบเลยล่ะครับว่าเขาหมายถึงเสียงแคนนะไม่ใช่เสียงหมาเห่าตอนนั้นเองครับตัวคุณเจมเนี่ยเห็นว่าพี่ก๊อฟเนี่ยรีบลุกขึ้นไปตอนนั้นเขาก็รีบลุกขึ้นไปตามจำได้ครับว่าเขาเนี่ยตอนที่ลุกตามไปเขาได้กลิ่นดอกจำปาได้กลิ่นธูปหอมเนี่ยลอยผ่านจมูกมาพี่ก๊อฟเนี่ยหันหน้าไปมาครับแล้วก็ทำสีหน้าแปลกๆใส่เขาทันที
เหมือนว่าพี่ก๊อฟเองเนี่ยจะได้กลิ่นดอกจำปากับกลิ่นธูปหอมเหมือนกันพวกเขาเนี่ยตอนนั้นไม่มีใครพูดอะไรออกมาเพราะกลัวว่าจะเป็นการไปทักอะไรเข้าหลังจากนั้นเนี่ยก็ยืนส่องที่หน้าต่างต่อซึ่งพอมองออกไปด้านนอกเขาก็ได้เห็นภาพที่ทำเอาขาของเขานั้นสั่นไปหมดบริเวณที่ด้านหน้าบ้านตอนนี้มีหญิงแก่6คนแต่งกายด้วยเสื้อสีขาวแขนกระบอกมีผ้าสีดำกับผ้าสีแดงเนี่ยพาดอยู่ที่บ่าตรงที่หูนั้นมีดอกจำปาทัดเอาไว้แล้วหญิงแก่ทั้ง6คนนี้กำลังฟ้อนรำรอบหมอแคนซึ่งหมอแคนเนี่ยกำลังยืนเป่าอยู่ครับ6คนนี้เนี่ยครับหญิงแก่ๆที่เขาเห็นกันรำกันอย่างอ่อนช้อยสวยงามซึ่งเขาจำหน้าหมอแคนคนนั้นได้เพราะหมอแคนที่เขาเห็นในค่ำคืนนี้คือตาแวนตาของเขานี่แหละครับที่เสียไปแล้วทั้ง6คนนั้นเนี่ยที่เขาเห็นก็มีใบหน้าที่ซีดเผือกแล้วมีสีหน้าที่นิ่งจนหน้าขนลุกพี่ก๊อฟนี่แหละครับที่ยืนอยู่ข้างๆเขาถามขึ้นมาเสียงสั่นๆนะครับว่าเจมเห็นเหมือนกับพี่ไหมอ่ะเขาพยักหน้าครับแต่เขาไม่ได้พูดอะไรออกมาจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็พากันรีบปิดหน้าต่างด้วยความกลัวก่อนที่จะนอนเนี่ยพี่ก๊อฟได้บอกกับเขาครับว่าตายายกลุ่มนี้แหละที่พี่เห็นตอนที่พี่ขับรถกลับจากซื้อบุหรี่และพี่ก็วนรถกลับไปซื้อของตอนนั้นครับเขาขนลุกจนพูดอะไรไม่ออกเพราะไม่รู้ครับว่านี่มันคืออะไรคือย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยเห็นอะไรแบบนี้ก็จริงครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยเห็นแค่ยายแก่ๆมาฟ้อนรำส่วนคุณตาเนี่ยก็เป่าแคนหลังจากนั้นนั่นแหละครับหลังจากที่คุณยายกับคุณตาเสียเนี่ยเขาก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้อีกเลยแต่ตอนนั้นครับเขาก็ไม่กล้าเล่าอะไรกับพี่ก๊อฟฟังเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเขาเคยเห็นว่าคุณยายพาไปทำพิธีอะไรบางอย่างพิธีกรรมมันก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีหมอแคนคนหนึ่งนี่แหละครับเป่าแคนแล้วก็มียายแก่ๆเนี่ยมาฟ้อนรำซึ่งภาพในอดีตตอนนั้นนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพิธีกรรมที่ยายพาเข้าไปเนี่ยเขาเรียกกันว่าลำผีฟ้าผีแถนซึ่งเขาจึงไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เนี่ยมานานมากแล้วนั่นแหละครับแต่ในคืนนั้นเนี่ยไม่ได้เล่าให้กับพี่ก๊อฟได้ฟังเพราะกลัวว่าถ้าเขาเล่าไปสิ่งที่เห็นกันในเมื่อกี้มันคือการลำผีฟ้าผีแถนกลัวว่าเดี๋ยวพี่ก๊อฟเนี่ยจะกลัวเอาในคืนนั้นครับเขาทั้งสองคนเนี่ยพากันนอนกอดกันคุมโปงต่างคนก็ต่างพยายามข่มตาให้หลับพอเช้ามานี่แหละครับก็รีบตื่นมาทำอาหารใส่บาตรพอคิดว่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนเนี่ยทำบุญใส่บาตรก็น่าจะผ่อนหนักเป็นเบาได้เช้าวันนั้นครับมีพระเนี่ยมาบิณฑบาตประมาณ 3-4 รูปในตอนที่ใส่บาตรกันเสร็จนี่แหละครับหลวงตาเนี่ยก็ให้พรตามปกติแต่หลังจากที่หลวงตาให้พรเสร็จแล้วนี่แหละครับท่านก็เอ่ยขึ้นมาว่ากะมะสะโซหิเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์และพวกพ้องหลังจากที่ท่านพูดจบเนี่ยท่านก็เดินจากไปในตอนนั้นครับเขาไม่เข้าใจกับสิ่งที่หลวงตาเนี่ยพูดเลยว่าหลวงตาเนี่ยหมายถึงอะไรคิดแค่ว่ามันเป็นการให้พรแบบปกติหรอมั้งแต่ฟังดูดีๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไม่ใช่ซึ่งเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะค้างคาใจแต่ก็จำประโยคที่หลวงตาเนี่ยบอกได้เป็นอย่างดีเขาเก็บประโยคนั้นไว้ในใจครับแล้วก็เดินกลับเข้ามาในบ้านแต่ว่าหลังจากที่เขาเนี่ยเดินกลับเข้าไปในบ้านได้ประมาณ3ก้าวจู่ๆก็มีอาการหน้ามืดแล้วก็เริ่มรู้สึกชาไปทั้งตัวจากนั้นนั่นแหละครับภาพทุกอย่างเนี่ยมันก็ตัดไปโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวคือมารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยก็ตอนที่ตัวเองนั้นกำลังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเขาลืมตาขึ้นมาครับสิ่งแรกที่ได้เห็นเนี่ยคือพี่ก๊อฟกำลังนั่งร้องไห้ตาปูดตาบวมอยู่ข้างๆเตียงเขาก็ถามพี่ก๊อฟขึ้นมาครับว่าพี่ก๊อฟเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรหรอพี่ก๊อฟก็บอกว่าเจมเป็นลมช็อกหมดสติไปดีนะว่าพี่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่งั้นเนี่ยตายแน่เขาได้ยินแบบนั้นครับก็ตกใจมากตัวเองเนี่ยเป็นหนักถึงขนาดนี้แล้วหรอเพราะช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำงานอะไรหนักมากมาย
แถมพักผ่อนเพียงพอทำไมถึงได้วูบไปได้เขาได้คุยกับพี่ก๊อฟสักพักหนึ่งครับก็มีนางพยาบาลวัยกลางคนเนี่ยเดินเข้ามาตรวจพอดีแล้วนางพยาบาลคนนี้ครับก็มาบอกว่าผลจากการไปตรวจร่างกายล่าสุดนี้เนี่ยทุกอย่างของร่างกายเขาก็ดูปกติมากแต่นางพยาบาลคนนั้นเนี่ยแกเหมือนแกรู้อะไรบางอย่างครับทำให้เขาเนี่ยเดานางพยาบาลคนนั้นได้ว่านางพยาบาลคนที่มาเนี่ยน่าจะมีของดีหรือไม่ก็ต้องมีอะไรสักอย่างนี่แหละซ่อนอยู่ในตัวพอจู่ๆครับนางพยาบาลคนนี้เนี่ยก็พูดขึ้นมากับเขาครับว่าน้องอย่าหาว่าพี่บ้าเลยนะพี่ว่าอาการแบบนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับโรคประจำตัวน้องหรอกนะเพราะว่าหมอเนี่ยตรวจดีตรวจละเอียดผลออกมาปกติทุกอย่างพี่คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติน้องเชื่อไหมถ้าน้องเชื่อน้องกลับบ้านไปแล้วไปหาร่างทรงนะพี่แนะนำได้เท่านี้พอนางพยาบาลคนนั้นครับทักขึ้นมาแบบนี้เนี่ยตัวของคุณเจมส์แล้วก็พี่ก๊อฟครับก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีขึ้นมาเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากจะไปรับขันหรือไปทำพิธีกรรมอะไรทั้งนั้นแล้วคิดว่าถ้าได้ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็จะลองไปถามพระแทนคงจะไม่ได้ไปหาหมอผีหาร่างทรงอะไรเหมือนกับที่นางพยาบาลคนนี้เนี่ยบอกกล่าวว่าเดี๋ยวไปถามพระครับคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นซึ่งเขาเนี่ยก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนี้แหละครับแอดมิดอยู่1คืนวันต่อมาเนี่ยหมอก็ให้กลับบ้านได้เพราะว่าผลการตรวจร่างกายเนี่ยทุกอย่างมันดูปกติดีแล้วหลังจากที่หมอนี่แหละครับให้เขาเนี่ยกลับไปที่บ้านพวกเขาเนี่ยพอหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลก็มุ่งหน้าไปที่วัดเลยแหละครับเป็นอันดับแรกเพราะอยากจะรู้ครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่นางพยาบาลคนนั้นเนี่ยพูดหรือเปล่าแล้วมันพอจะมีวิธีการแก้ไขอะไรที่พอจะแก้ได้บ้างซึ่งวัดที่เขาไปกันนี่แหละครับก็เป็นวัดที่อยู่ประจำภายในหมู่บ้านพอชาวบ้านเนี่ยบอกกันว่าหลวงตาที่วัดนั้นเนี่ยแกมีวิชาอาคมไปถึงเนี่ยให้แกช่วยได้เลยซึ่งพอพวกเขาไปถึงครับก็ได้ไปเจอกับหลวงตาที่ทักเขาเมื่อตอนใส่บาตรนั่นแหละครับว่ากรรมเป็นที่ตั้งอะไรต่างๆนานานั้นเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้หลวงตาได้ฟังครับว่าเขาเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอาการป่วยอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่เคยหนักขนาดนี้แถมทางพยาบาลในที่โรงพยาบาลยังทักแปลกๆอีกหลวงตาครับท่านก็มองหน้าแล้วก็พูดกับเขาครับว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะโยมเนี่ยผิดผีฟ้าของพวกนี้เนี่ยถ้าบรรพบุรุษเนี่ยรับมาไว้แล้วมันจะมีสืบทอดกันมาเรื่อยๆถ้าเขาไม่อยากอยู่ด้วยคนรุ่นนั้นเนี่ยก็ไม่พบเจอแต่ถ้ารุ่นไหนเขาจะอยู่ด้วยแต่ลูกหลานไม่ยอมรับมันก็จะมีเรื่องโรคภัยมาแบบนี้แหละมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ผีฟ้าเนี่ยมันเลือกที่จะอยู่กับโยมแล้วและท่านก็ยังบอกอีกครับว่านอกจากคุณเจมเนี่ยเหมือนกับว่าพี่ก๊อฟนี่แหละครับแกเองก็เหมือนจะมีเรื่องของการถูกเลือกจากผีฟ้าแล้วเหมือนกันโดยเป็นการถ่ายทอดผ่านสายเลือดแต่ปัจจุบันนี่แหละครับพี่ก๊อฟเนี่ยยังไม่ได้ไปทำพิธีอะไรให้มันเรียบร้อยซึ่งหากปล่อยไว้นานอย่างนี้พี่ก๊อฟเนี่ยก็อาจจะมีอาการป่วยเหมือนกับที่คุณเจมส์นี่แหละครับเป็นเหมือนกันได้พอหลวงตาพูดไปแบบนั้นครับพี่ก๊อฟเนี่ยก็มีท่าทางที่ตกใจเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ตกใจเพราะว่าเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าตกใจที่ว่าหลวงตาเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงครับพี่ก๊อฟก็เลยเล่าให้ฟังครับว่าเรื่องที่หลวงตาบอกว่าที่พี่ก๊อฟเนี่ยอาจจะมีเชื้อของผีฟ้านี่แหละครับจริงๆพี่ก๊อฟเนี่ยเคยรับปากกับย่าของตัวเองครับว่าเดี๋ยวจะรับพวกผีฟ้าผีแทนต่อแต่ว่าต่อมาเนี่ยมาทำงานอยู่ในวงหมอลำก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะเลยกลายเป็นว่าพี่ก๊อฟนี่แหละครับก็ไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ด้วยทำให้พี่ก๊อฟนี่แหละครับที่มาถึงที่หน้าบ้านเนี่ยเห็นว่ามีตากับยายคนแก่ๆเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็ได้เห็นว่าตายายเหล่านั้นเนี่ยมาฟ้อนรำในตอนกลางคืนเหมือนกับที่คุณเจมส์นั้นเห็นคงจะเป็นเพราะว่าตัวพี่ก๊อฟเองเนี่ยก็ไปผิดวาจากับบรรพบุรุษมาจนกระทั่งผีแทนนี่แหละครับมาทวงสัญญาหลวงตาก็บอกว่าผีฟ้าผีแทนเนี่ยหมอแคนหมอม้าเนี่ยมันไม่ทำร้ายคนส่วนที่โยมเจอโรคภัยเนี่ยเขาแค่มาทวงไม่ได้จะมาทำร้ายแค่รับเขาโยมก็ไม่เป็นอะไรแล้วพวกเขาเนี่ยแหละครับที่ได้ฟังหลวงตาพูดเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากใช่ไหมครับ
แต่พวกเขาเนี่ยรู้สึกเครียดมากในตอนนั้นเพราะไม่รู้จักใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เลยตากับยายเนี่ยก็เสียไปเลยไม่ได้อยู่ให้ปรึกษาแล้วรอบตัวเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักพิธีอะไรแบบนี้เขาก็เลยถามกับหลวงตาครับว่าแล้วพวกผมต้องทำพิธียังไงครับพวกผมทำไม่เป็นพวกผมไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างหลวงตาก็เลยแนะนำให้ไปรู้จักกับครูบาคนหนึ่งครับพวกเขาก็ได้ไปติดต่อแล้วก็นัดวันเวลาในการทำพิธีรำผีฟ้าในวันที่ทำพิธีนี่แหละครับคนเข้าร่วมพิธีเนี่ยก็เยอะพอสมควรโดยส่วนมากก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ครับเขากับพี่ก๊อฟเนี่ยก็ทำพิธีร่วมกันเลยในวันนั้นแล้วก็ตกลงครับยอมรับเอาขันห้าขันแปดซึ่งหลังจากเสร็จพิธีนี้นี่แหละครับอาการเจ็บป่วยต่างๆที่คุณเจมส์นั้นเจอเนี่ยมันก็ค่อยๆเบาลงเบาลงจนกระทั่งเขานี่แหละครับค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายไปจากอาการเจ็บป่วยนั้นแม้ว่ามันจะแลกมากับการที่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแต่มันมีสิ่งหนึ่งครับที่ทำเอาชีวิตของทั้งคู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปคือทุกวันพระครับเขาจะต้องแต่งดอกจำปาบ้านสีขาวขึ้นหิ้งและเมื่อถึงเดือน3หรือประมาณวันขึ้น3ค่ำเดือน3กับเดือน5มื้อเพ็งเนี่ยหรือวันขึ้น15ค่ำเดือน5ตัวของเขากับพี่ก๊อฟต้องไปลงขวงเลี้ยงหยี่เลี้ยงเกียงขออธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับมันก็คือพิธีบูชาผีฟ้านี่แหละครับแต่ว่าพิธีนี้เนี่ยจะทำอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งวัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บนเนินเขาครับหากผู้ฟังทางบ้านท่านใดรู้นะครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยซึ่งวัดนี้นะครับเขาก็จะมีพิธีกรรมนี่แหละครับในการเลี้ยงผีฟ้าซึ่งเขาจะจัดอยู่ทุกๆปีเลยนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับคุณเจมส์กับคุณก๊อฟเนี่ยที่ว่าต้องไปที่วัดนั้นแล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนชีวิตอะไรใหม่หมดเลยครับนั่นก็คือทำแต่สิ่งดีๆงดเว้นอบายมุขแล้วก็สิ่งไม่ดีต่างๆนี่แหละครับต้องยุติทุกอย่างเลยผมขออนุญาตเสริมความรู้ให้กับทุกคนเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับว่าเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพวกผีฟ้าผีแถนอะไรเนี่ยครับจริงๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าผีฟ้าปอบผีฟ้าอะไรกันมาก่อนแต่ว่าผีแถนหรือผีแท้นอะไรนี่แหละครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเคยได้ยินครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วนะครับผีแถนหรือผีฟ้าเนี่ยคือผีชนิดเดียวกันครับแต่แตกต่างกันที่ว่าเขาจะเรียกกันตามชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่มีความหมายเหมือนกันก็คือผู้ที่เป็นใหญ่สูงสุดซึ่งชาวบ้านเนี่ยจะเชื่อกันว่าผีฟ้าหรือผีแถนนี่แหละครับจะเป็นผีที่จัดอยู่ในระดับเดียวกับเทวดาเลยสามารถช่วยขจัดเพศภัยมีฤทธิ์เดชมากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละครับจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหากบูชาผีฟ้าหรือเป็นร่างทรงผีฟ้าซึ่งในสมัยก่อนครับชาวอีสานเนี่ยจะเชื่อกันว่าการที่เราเจ็บป่วยนั้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดมาจากอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มันล่วงเกินผีฟ้าทำให้ถูกทำโทษจากอำนาจที่มองไม่เห็นแล้วการที่จะหายจากโรคภัยแค่เจ็บนั้นเนี่ยก็คือต้องมีการทำพิธีรำผีฟ้าครับในการทำพิธีรำผีฟ้าเนี่ยมันจะเริ่มแรกจากการครอบแถมก่อนขออธิบายง่ายๆก็คือการรำอัญเชิญบอกกล่าวผีฟ้าเพื่อลงมาประทับทรงแล้วชาวบ้านเนี่ยครับก็จะเรียกกันว่าหมอลำผีฟ้าพร้อมทั้งเชิญครูบาอาจารย์ที่ได้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยจากนั้นเนี่ยบริวารหรือผู้ที่ผ่านการรักษาด้วยผีฟ้าเนี่ยก็จะนำดอกจำปาเนี่ยนะครับมากราบไหว้ผีฟ้าเนี่ยก็จะเข้าทรงโดยแสดงอาการสั่นแล้วก็ลุกขึ้นมาฟ้อนรำอย่างสวยงามโดยมีบริวารช่วยกันหาสาเหตุการเจ็บป่วยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าลำส่องเมื่อทราบสาเหตุแล้วครับผีฟ้าเนี่ยจะบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยไปทำอะไรมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทำผิดศีลผิดตำนองคลองธรรมอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ผีฟ้าเนี่ยมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์มาลงโทษต่อไปก็จะเป็นการลำรักษาซึ่งก็จะเรียกว่าลำปัวครับการลำปัวเนี่ยก็จะเป็นการลำออดอ้อนวอนขอถ่ายถอนชีวิตโดยผู้ป่วยและญาตินี่แหละครับจะยอมรับปฏิบัติตามที่ผีเนี่ยต้องการทุกอย่างแล้วก็จะจัดสิ่งของสัมภาระต่างๆที่ผีต้องการเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการทำถอดถอนของอันนี้แหละครับเช่นม้าช้างแก้วแหวนเงินทองข้าวปลาอาหารอะไรเป็นต้นแล้วแต่ว่าผีฟ้าเนี่ยจะเอ่ยมาบางท้องถิ่นครับการลำนี้เนี่ยก็จะมีการแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของผีที่ว่าเข้าทรงในตัวด้วยเช่นการใช้ดาบนี่แหละครับพาดบ่า
ต้นรอบๆพิธีโดยที่ดาบเนี่ยไม่ตกพร้อมกับล่ายลำไปด้วยหรือไข่ไก่นี่นะครับสามารถไปตั้งไว้บนฝ่ามือได้เองนอกจากนี้ครับบางที่เนี่ยก็จะมีการลำเอิ้นขวัญก่อนรักษาอะไรต่างๆด้วยไม่ก็พอรักษาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาทำพิธีเอิ้นขวัญกันอีกทีนึงแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายครับเขาจะเรียกกันว่าลำส่งหรือว่าแต่งส่งเพื่อส่งแท้นหรือว่าผีฟ้ากลับขึ้นสู่ฟ้าอีกทีนึงสิ่งสำคัญในการทำพิธีลำผีฟ้าที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเสียงดนตรีจากแคนนี่แหละครับชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าแคนเนี่ยถือเป็นเครื่องดนตรีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สื่อสารระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติโดยเสียงแคนนี่แหละครับจะส่งไปถึงผีฟ้าให้ลงมาประทับร่างทรงหมอลำผีฟ้าเพื่อทำการรักษาผู้ป่วยส่วนพิธีลงข่วงหรือว่าเลี้ยงข่วงนี่แหละครับที่มีการเล่าถึงในช่วงสุดท้ายของเรื่องก็คือเป็นการประกอบพิธีเพื่อสักการะผีฟ้าหรือเป็นการชุมนุมของบริวารผีทรงแล้วก็ผีฟ้าโดยจะมีการเชิญผีต่างๆมาเทียมครับหรือมาเข้าสิงร่างนั่นแหละครับแล้วก็จะพากันร้องรำอย่างสนุกสนานหยอกเย้ากันระหว่างผีกับผีโดยในพิธีนี้ก็จะจัดขึ้นในเดือน3แล้วก็เดือน5ที่วัดแห่งนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละครับว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเขาจะจัดพิธีนี้เป็นประจำทุกๆปีหากใครที่เป็นร่างทรงเนี่ยจะรู้ดีครับว่าวัดที่ผมพูดเนี่ยคือที่ไหนกันแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวของผีฟ้าเนี่ยหรือผีแทนเนี่ยแหละครับแต่ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในชนบทบ้างหากจะดูพิธีลำผีฟ้าได้เนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยถามว่าหาดูยากไหมก็ถือว่ายากพอสมควรเลยแหละครับหากหมู่บ้านใครนะครับยังมีพิธีความเชื่อเรื่องการลำผีฟ้าอยู่เนี่ยรบกวนคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยยังคงมีพิธีอะไรแบบนี้ให้ได้เห็นอยู่หรือเร็วนี้นะครับหมู่บ้านใดของใครเนี่ยจะจัดพิธีลำผีฟ้าอะไรต่างๆนะครับรบกวนช่วยไดเรกเมสเซจมาหาผมหน่อยนะครับผมเนี่ยอยากจะลองไปลงพื้นที่เพื่อดูจริงๆเลยครับว่าพิธีกรรมตรงนี้เนี่ยมันน่ากลัวมันสยองขวัญขนาดไหนเผื่อได้นำมาทำเป็นหลอนตามสั่งพาไปหลอนให้กับมิรักแฟนหลอกทุกท่านครับได้รับชมกันเกี่ยวกับเรื่องราวของผีฟ้าผีแทนนั่นเองยังไงนะครับเรื่องราวประสบการณ์ในครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผีออกมาแบบโบ๊ะบะจนน่ากลัวแบบเลือดอาบนองหน้าอะไรต่างๆนานาแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าน่ากลัวไม่น้อยเลยแหละครับเกี่ยวกับเรื่องราวของผีบรรพบุรุษที่ตัวของเขานั้นเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอาการเจ็บป่วยต่างๆของเขานั้นมันเกิดขึ้นจากที่เขาเนี่ยไม่ได้รับผีฟ้าและไปสัญญาเอาไว้นั่นเองแม้ว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับคุณเจมกับคุณก๊อฟเนี่ยจะไม่ได้เป็นถึงขั้นหนักหนาอะไรมากมายปัจจุบันนี้ครับคุณเจมเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยเหมือนกับในเมื่อก่อนแล้วเขาเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นเพราะว่าจากการไปรับผีฟ้าผีแทนนี่แหละครับจึงทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยกลับมาเป็นปกติยังไงนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อของท้องถิ่นนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะอธิบายได้ยากครับว่าหากใครไม่รู้จักหรือว่าหากใครไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะอธิบายได้ยากมากๆเลยนะครับจริงๆรายละเอียดของผีฟ้าผีแทนนะครับมีเยอะมากๆอันนี้เนี่ยคือผมไปสรุปแบบว่าย่อรวบๆเลยนะครับหากใครฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วสนใจนะครับอยากจะไปหาอ่านในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ลองไปเสิร์ชหาได้ครับว่าผีฟ้าผีแทนผีแทนผีแท่นอะไรต่างๆนี่แหละครับผมหากผมออกเสียงผิดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยผมบอกตามตรงเลยครับว่าแม้ว่าจะไม่มีผีแต่ขนลุกไม่น้อยเลยนะครับกับภาพที่ตอนนั้นที่เขาเห็นว่ามีคนแก่ๆ6คนแต่งกายแบบว่าชุดแบบอีสานโบราณมายืนรำอยู่นอกบ้านแค่คิดตามเนี่ยก็ขนลุกแล้วล่ะครับคุณลองจินตนาการภาพตามนะครับว่าถ้าคุณกำลังนอนอยู่เนี่ยแล้วบังเอิญได้ยินเสียงแคนในกลางดึกอย่าตื่นขึ้นไปดูนะครับเพราะบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเสียงแคนของผีฟ้าผีแทนก็เป็นได้ก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับอย่าลืมที่ผมบอกถ้าในค่ำคืนนี้คุณได้ยินเสียงแคนแล้วก็อย่าตื่นลุกขึ้นไปดูโดยเด็ดขาดสวัสดีครับ